มีหญิงสาวคนหนึ่งถือกำเนิดมาในครอบครัวที่พรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติได้รูปลักษณ์ที่สะดุดตามีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุดและแวดล้อมไปด้วยบุคคลอันเป็นที่รักชีวิตของเธอนับได้ว่าประสบความสำเร็จจนแทบจะไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วสำหรับคุณพินพลอยสัมภวคุปหรือน้องพลอยชีวิตไม่ใช่แค่เพียงการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหากแต่ยังต้องการรายละเอียดปลีกย่อยมาเติมให้เต็มซึ่งตัวเธอเท่านั้นต้องเป็นผู้คัดเลือกเองว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก Webster University ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วน้องพลอยได้กลับมาช่วยธุรกิจของครอบครัวโดยช่วยดูแลงานด้านประชาสัมพันธ์ของ Stanford International University และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท My Million จำกัดรวมทั้งเปิดเนลสปาที่ทันทาราโรงแรมปทุมวัน Princess พญาไทอีกด้วยทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตนฟอร์ดนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยที่นี่นะคะจะเป็นหลักสูตรอินเตอร์นะคะซึ่งจะเปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งปริญญาโทและปริญญาตรีนะคะส่วนปริญญาตรีเนี่ยนะคะจะเป็นundergraduate school ซึ่งตั้งอยู่ที่หัวหินซึ่งที่หัวหินนี่ก็จะเป็น main campus ของมหาวิทยาลัยเรานะคะส่วนอีกที่นึงก็คือที่กรุงเทพนะคะซึ่งเป็น graduate school of Bangkokจะเป็นที่เรียนของปริญญาโทนะคะนักเรียนปริญญาโทนี่ก็จะมาเรียนที่นี่ก็จะอยู่ที่สุขุมวิท23นะคะตรงตึก Jasmine City ชั้น12ที่นี่ก็จะเปิดเป็นหลักสูตรอินเตอร์นะคะก็จะเป็นในส่วนของ General MBA แล้วก็ MBA Executive นะคะแล้วก็จะมีHotel and Tourism นะคะที่นี่ก็จะมีการเรียนการสอนในช่วงวีคเอนด์ค่ะก็จะอยู่ในใจกลางเมืองสุขุมวิทเลยนะคะก็จะสะดวกในการเดินทางมากเลยทั้ง BTS แล้วก็ MRT ค่ะค่ะตอนนี้พลอยก็ทำงานอยู่ที่นี่ในตำแหน่งของผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะที่นี่พลอยก็จะเป็นคนที่ดูแลในเรื่องของสื่อต่างๆนะคะแล้วก็เป็นประชาสัมพันธ์ด้วยจะต้องไปแนะแนวนะคะตามโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนทั้งเอกชนนะคะแล้วก็โรงเรียนของรัฐบาลนะคะก็จะทำในเรื่องของอีเวนต์ด้วยค่ะในการไปจัดนิทรรศการการศึกษาในที่ต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของหัวหินนี่พลอยก็จะบางทีก็มีประชุมอย่างนี้พลอยก็เดินทางไปแต่ว่าไม่บ่อยหรอกค่ะก็นานๆครั้งแล้วในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศนี่ก็มีบ้างนะคะเพราะว่าก็จะเป็นในเรื่องของ external relations ที่จะต้องเดินทางไปพบกับโรงเรียนในเครือข่ายของเราก็คือเราจะมีพันธมิตรซึ่งเป็น
Education Alliance ในหลายประเทศอะค่ะไม่ว่าจะเป็นที่อเมริกาอังกฤษนะคะหรือว่าเนเธอร์แลนด์แล้วก็ที่เยอรมนีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีในส่วนของการ collaboration กันนะคะการจัดกิจกรรมนะคะในเรื่อง English Camp ซึ่งพลอยทำโปรแกรมนี้ขึ้นมาในช่วงปิดเทอมก็ต้องไปดูบ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของสื่อพลอยก็เป็นคนดูทั้งหัวหินและกรุงเทพด้วยค่ะนะคะทุกเช้าเลยเนี่ยพลอยก็จะอย่างแรกเลยเนี่ยนะคะตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งไปใส่บาตรนะคะก็จะออกจากบ้านตอนตีห้าสี่สิบห้านะคะพอใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยกลับมาก็จะมานั่งทำมากับคุณแม่ตอนเช้าเวลาหกโมงสี่สิบห้าเจ็ดโมงมั้งคะก็ในช่วงเช้าเนี่ยค่ะก็บางทีคุณแม่ก็จะนั่งตลอดทุกวันเลยนะคะเพราะว่ากลับมาก็กวดน้ำเสร็จก็จะนั่งทำมาบางทีพลอยก็นั่งบ้างไม่นั่งบ้างคือนั่งบ้างหลับบ้างอะนะคะนั่งก็อยู่กับคุณแม่ตรงนั้นแหละก็จะฟังหลวงพ่อตอนเช้าๆทุกวันเสร็จแล้วก็จะมาทำงานก็จะมาถึงที่ออฟฟิศนี่ประมาณ 9:40 อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่นี่เปิด 9:00 นะคะแล้วก็พอมาทำงานเนี่ยก็จะทำอยู่จนถึงประมาณ 6:00 นนะคะ 5:30 บางทีก็ไปออกเร็วหน่อยแล้วก็ไปออกกำลังกายตรงเนี้ยค่ะโรงแรมเวสตินนะคะพลอยก็จะไปออกกำลังกายบ้างนะคะเพราะว่าบางทีนั่งทำงานทั้งวันมันก็จะเมื่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าไม่ออกกำลังกายมันจะเหนื่อยง่ายก็เลยจะต้องไปฟิตร่างกายบ้างทำให้สุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะและในระหว่างที่ทำงานนี่นะคะพลอยก็จะมีกุศโลบายต่างๆมากมายเลยนะคะที่จะทำให้พลอยเนี่ยตึกระลึกถึงพระรัตนตรัยได้นะคะแล้วก็จะมีรูปหลวงปู่ตั้งอยู่ที่โต๊ะทำงานนะคะตรงโทรศัพท์แล้วก็จะมีดวงแก้วดวงเล็กๆเนี่ยนะคะซึ่งเป็นของขวัญที่ได้มาเนี่ยก็เอามาตั้งเอาไว้เวลาโทรศัพท์หรือมีโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยพลอยก็จะหันไปคุยโทรศัพท์แล้วก็จะเจอกับดวงแก้วแล้วก็รูปหลวงปู่เนี่ยก็จะทำให้พลอยนึกได้ว่าเออเรามีดวงแก้วอยู่ในตัวนะทำให้เราสามารถที่จะตรึกได้ว่าเราสามารถทำให้เรานึกถึงได้อะค่ะแล้วก็สกรีนเซเวอร์ของพลอยก็จะเป็นรูปองค์พระพุทธเวลาพลอยนั่งทำคอมพิวเตอร์ไปสักพักนึงแล้วพอเครื่องนิ่งเนี่ยก็จะมีรูปองค์พระผุดขึ้นมาก็ทำให้พลอยนึกถึงพระรัตนตรัยได้ก็พยายามจะให้สิ่งรอบตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีๆแล้วก็ทำเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถตึกระลึกนึกถึงได้ค่ะทำให้เราสามารถที่จะทำการบ้านของคุณครูไม่ใหญ่ได้สิบข้อได้ทุกวันค่ะThank you.
คนที่คุณเห็นอยู่ในภาพอาจจะไม่ใช่คนที่รวยที่สุดสวยที่สุดหรือเก่งที่สุดแต่พวกเขาก็มีความสุขถ้าคุณอยากรู้ว่าทำไมติดตามเรื่องราวดีๆที่จะตอบคำถามนี้ได้ในรายการเดินไปสู่ความสุขที่นี่นะคะก็จะเป็นการทำทรีทเมนต์บอดี้ทรีทเมนต์นะคะแล้วก็บอดี้มัสซาจแล้วก็เฟเชียลทรีทเมนต์นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการบำรุงดูแลผิวพรรณนะคะแล้วก็เป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายแต่ส่วนของพลอยที่เข้ามาดูแลและบริหารในร้านนี้ก็จะทำในเรื่องของสปามือสปาเท้านะคะก็จะทำในส่วนของการดูแลทรีทเมนต์มือกับเท้าค่ะแล้วแขกที่เข้ามาที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยเพราะว่าเป็นแขกของโรงแรมค่ะหลังจากที่พลอยว่างงานจากตรงมหาวิทยาลัยแล้วนะคะพลอยก็จะเข้ามาดูแลร้านสม่ำเสมอนะคะอาทิตย์นึงก็อย่างต่ำก็สองสามครั้งนะคะปกติเวลาเดินทางพลอยก็จะใช้รถไฟฟ้านะคะนั่งรถไฟฟ้าเข้ามาเพราะว่ารถติดมากก็จะประหยัดด้วยนะคะก็เลยนั่งรถไฟฟ้าเข้ามาจากในเมืองThank you.
การทำสปาเนี่ยนะคะก็เป็นการพักผ่อนเฉพาะร่างกายภายนอกเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยได้ฝึกทำสมาธิไปด้วยเนี่ยนะคะก็จะทำให้เราได้พักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจและนี่ก็คือการพักผ่อนที่แท้จริงค่ะเวลาพลอยมาดูแลร้านที่นี่นะคะพลอยก็จะหาเวลามานั่งสมาธิทำใจหยุดนิ่งนะคะที่นี่ก็จะมีห้องนั่งสมาธิด้วยนะคะพลอยก็จะแอบเข้าไปนั่งบ่อยๆค่ะสมาธิเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของพลอยมากเลยค่ะเพราะว่าประโยชน์จากสมาธิเนี่ยนะคะก็ทำให้การดำเนินชีวิตของพลอยในแต่ละวันเนี่ยที่จะต้องทำงานพบปะผู้คนมากมายเนี่ยนะคะได้สามารถที่จะวินิจฉัยสิ่งต่างๆที่เข้ามาแล้วก็รับมือกับปัญหาต่างๆนะคะได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพค่ะทุกวันนี้ไม่เพียงแต่น้องพลอยจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมเท่านั้นคนในครอบครัวของเธอทั้งคุณพ่อคุณแม่พี่ชายและน้องสาวก็มาวัดด้วยมาวัดปฏิบัติธรรมบ่อยๆก็ทำให้เรารู้สึกมีความสุขสงบใจมากขึ้นจะไม่ไปวุ่นวายกับอะไรที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันเหมือนที่หลวงพ่อพูดนะคะกะโหลกกะลาอะไรแบบนี้ก็ฟังหลวงพ่อทุกวันบ่อยๆบ่อยๆเข้าก็เวลาเราคิดหรือว่าเราทำอะไรเนี่ยเราก็จะมีคำของหลวงพ่อเนี่ยเข้ามาอยู่ในใจเราตลอดเวลาเลยหลวงพ่อเคยสอนอะไรยังไงก็เอาคำหลวงพ่อเนี่ยที่ไปนั่งฟังธรรมะบ่อยๆเนี่ยมาสอนตัวเราด้วยก็ได้ธรรมะแล้วก็สอนลูกด้วยก็ทำให้เด็กๆเนี่ยเขาได้รับธรรมะไปโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยรักบุญแล้วก็เห็นความสำคัญของบุญว่าต้องมีบุญหนุนหลังเข้าวัดมาได้สักระยะหนึ่งก็พี่สาวนะคะก็ได้ชักชวนขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่สวนพนาวัดที่เชียงใหม่นะคะก็ขึ้นไปกันกับพลอยด้วยแล้วก็ประทิพย์ด้วยนะคะขึ้นไปครั้งนั้นก็โอ้ยตื่นตาตื่นใจมากเลยสวยมากสวยสงบเป็นการปฏิบัติธรรมที่ประทับใจมากๆเลยพอขึ้นไปที่นั่นแล้วก็เลยทำให้ทราบว่าการไปปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือการนั่งสมาธิเนี่ยมีความสำคัญต่อชีวิตเรายังไงทุกวันอาทิตย์ก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะมาวัดถ้าไม่มีติดอะไรที่นั่นก็จะไปวัดกันครึ่งวันก็ยังดีThank you.
็ได้ค้นพบแล้วว่าสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่ต้องเดินทางแสวงหาถึงข้อนโลกซ่อนอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคนเพียงปิดตาเปิดใจก็จะได้พบเห็นน้องพลอยจึงได้เลือกเส้นทางของนักปฏิบัติธรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตด้วยความมั่นใจและในวันนี้เธอจึงมุ่งมั่นที่จะใช้ทุกวินาทีในชีวิตอย่างสร้างสรรค์เพื่อการค้นพบสันติสุขภายในที่แท้จริงIt's in you.